การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ตามปกติจะมีการประชุมกันทุกวันจันทร์และวันอังคารแต่ได้งดการประชุมทั้งสองวันเนื่องจากนายเทียนฉายกีรนันท์ประธานสปช.ต้องการให้สมาชิกทั้งหมดทำหน้าที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลังมีนายสมชัยฤชุพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดอำนาจหน้าที่และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน5คณะคือคณะอนุกรรมการปฏิรูปการคลังการงบประมาณและภาษีอากรมีนายพลายพลคุ้มทรัพย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเงินและสถาบันการเงินมีนายธวัชชัยยงกิตติกุลเป็นประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปตลาดทุนมีนายไพบูลย์ ณลินทรางกูลเป็นประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจมีนายสุทัศน์เศษบุญสร้างเป็นประธานและคณะอนุกรรมการปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมีนายกอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานทั้งนี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติพุทธศักราช2557ข้อ87วรรค5ที่กำหนดให้มีอนุกรรมการคณะละไม่เกิน15คนและมีหน้าที่พิจารณาประเด็นปฏิรูปเศรษฐกิจเบื้องต้นเพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาในขั้นต่อไป